ผู้ราชการจังหวัดตากเป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะที่ห้องประชุมตากสินมหาราชชั้น6โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายพง์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยมีนางสลิสาพิรมรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตาก นายวรานนท์ยิ้มมงคลและนายสักชัยโชยติมานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายแพทย์วิทยาพลศรีลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากนายแพทย์บัรเจิดนนทสูตูผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดตากสมาชิกชมรมแม่บ้านมหัดไทยจังหวัดตากผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แพทย์พยาบาลและบุคลากรเข้าร่วมในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานเนื่องด้วยเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเข้ารับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ณอาคารกองกิจการในพระองค์สำหรับจังหวัดตากโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รับมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน3มรายการได้แก่เสื้อคลุมที่ใส่สำหรับการป้องกันผู้ปฏิบัติงานชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งจำนวน1,500ชิ้นเสื้อคลุม PPE จำนวน500ชิ้นและเสื้อคลุมกันน้ำแบบซักได้จำนวน1 5 0 0ชิ้นรวมทั้งสิ้น3,500ชิ้น เพื่อให้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ต่อไป